เย็นบนดอยนาโดนหรือเย็นในตู้เหลือนั่นเองตอนนี้เราทำสำเร็จหมดแล้วปุ๊บก่อนนะเราก็บอกว่าเออตอนนี้วิกฤตมันก็ได้จะเป็นโอกาสได้ก็คือว่าวิกฤตในประเทศของเราตอนนี้นะครับเราต้องการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเพื่อการสร้างรายได้เกิดขึ้นรายได้ถ้าสมมติว่าในประเทศไทยอ่ะ GDP มันแค่ 12% มันไม่โตหมายความว่าประเทศไทยเราอ่ะเดิมไม่มีอะไรอ่ะเราจะต้องไปเอาต่างประเทศมาก็ปีเทคโนโลยีต่างประเทศมาแล้วมาต่อยอดในประเทศไทยการต่อยอดในประเทศไทยนะครับก็คือต้องเกิดก็ปีต่อยอดประเทศไทยจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้การรับเรื่องก็ปีอันเดียวกันไม่เข้าใจว่านี่ไงก็ปีกับก็ปีอันเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นตอนนี้เราสามารถก็ปีต่อยอดได้เราเปลี่ยนจากการที่ว่าเราต้องสร้างเด็กให้มันคิดมากไม่ต้องคิดแล้วเราทำให้มันเรียบร้อยว่าต้องทำเลยนะให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้ยาที่ละสองครั้งที่ละสองครั้งไม่มากกว่านี้สองครั้ง8เดือนเนี่ยใช้ทั้งหมดแปดหกสิบสี่หกสิบสี่ครั้งก็ต่อการทำงานหนึ่งรอบแล้วก็ใส่ตู้เรือไปคนเข้ามาแค่ตอนในวันผมก็ยินดีที่จะผมก็ไปเรื่อยเนี่ยตามสถานทูตประเทศด้วยฮะเขาก็จะได้เรียนรู้ไงผมส่งออกมาก่อนณตอนนี้นะครับที่หลังจากที่มันมีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นทำให้การส่งออกมีปัญหาเราก็มาแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเราขายอินเวนชั่นของเราคำว่าอินเวนชั่นของผมเนี่ยหมายความว่าเราสร้างสายพันธุ์ขึ้นมาสายพันธุ์ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นของเราเองเขาเรียกอินเวนชั่นเลยแล้วขยายอินเวนชั่นก็เป็นอินเวนชั่นตอนนี้ผมขายสายพันธุ์นี้ออกไปขายที่ว่าเหมือนกับกล้วยใบด่างไอ้ไรที่มันราคาแพงๆต้นเดียวในโลกแพงๆนะแต่ตอนนี้เราบอกว่าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นขายปีกหรือขายปีกหรือว่าต้องขายเฉพาะคนรวยเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราบอกว่าเราจะทำให้ประเทศขับเคลื่อนโดยการที่ว่าผลิตเป็นแม่ก่อนส่งขายทั่วโลกจากประเทศที่เขาต้องการเพราะว่ารอบของมันก็คือ14 กับ 4ซึ่งขอ14 กับ 4อย่างนี้ก็จะทั่วโลกจะต้องไปทำเหมือนกันแล้วที่ผมไปประสบผลสำเร็จก็คือว่าผมไปทำที่เกาะริวเนียนเกาะริวเนียนอยู่ใกล้ๆมาดากัสการ์สูงเขามีพื้นที่ตั้งแต่แบบทะเลจนกระทั่งถึงดอยนางนอนถูกไหมครับที่นั่นเขาบอกว่ามีปัญหาก็คือว่าแทบจะลุกเทียนอายุแห่งนี้วิกเขาเป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสเราเขาเป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสเราก็ไปเจรจากับเราไปเจรจากับเขาคือว่าเรารับคำโต้ของเขาครับผมส่งสายพันธุ์มีเอกสารชัดเจนครับผมส่งออกไปนะครับส่งออกไปประเทศเนี่ยเดือนละ3-4ตู้เรือผมบอกเออเกาะเดียว3-4ตู้เรือผมก็เลยมองดูว่าโลกมันมี200ประเทศเราจะทำไงนะครับชีวิตเราตายไปเราไม่ได้อะไรไปด้วยนะเราตายไปเราไม่ได้เราอะไรไปด้วยว่าเราคิดเป็นอยู่มันจะอยู่ยังไงถ้าเรื่องแบบความกังวลแบบว่าถ้าความรับผิดชอบที่จะถูกทำลายเราทำให้ได้อยู่แล้วไม่ยากแล้วก็นอกจากผมและอาจารย์ดำที่ว่าอยู่ในวังเนี่ยนะอยู่ในวังท่านว่าอาสาด้วยนะครับว่ามีการจัดให้ที่ของราชการเป็นการที่เดียวเพราะว่าท่านจัดมาก่อนท่านที่จัดให้ฟรีท่านบอกว่าท่านอยู่ในวังอยู่แล้วท่านก็อยากทำเพื่อที่ไปคุยกับท่านได้ในวังท่านจะเอาเบอร์ที่งานอยู่บ้านเราไปถามอาจารย์ดำคุณจักรพลนะครับที่จักรพลครับปัจจุบันนี้อาจารย์จักรพลของผมเนี่ยยังมีการส่งออกอยู่ครับใช่ไหมครับครับมี
แต่ตรงน้อยน้อยน้อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมอาจจะสร้างรุ่นใหม่ให้มาทำงานแทนผมผมไม่สร้างแล้วก็ผมมอบหมายงานให้พอว่าผมพอแล้วนะเรื่องการศึกษาตอนนี้ผมจะกลับมาเรื่องของงานได้แล้วจ้าครับคือกำลังจะกลับมาตรงนั้นเพราะว่าเรามีปัญหาก็คือว่าในระบบการทำงานเราต้องใช้เทคโนโลยีเราไม่สามารถจะใช้ใหญ่หรือที่มันมีความทันสมัยให้เราได้เราต้องสร้างในรุ่นใหม่ของเราให้ทำงานแทนเราได้ทั้งในและต่างประเทศรวมก็คือว่าถ้าในประเทศจริงๆแค่30%แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือต่างประเทศ70%มันต้องเน้นการส่งออกนะครับเอาเงินเข้ามาอย่างเดียวการจะทำเงินเข้ามาก็คือว่าอย่างผมว่าอย่างไรนะครับเราสามารถคือมันมีสถานที่มีกล้วยไม้อะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านดูว่ามันมีงานวิจัยที่ผมไปวางงานวิจัยที่ผมแล้วเมื่องานวิจัยความหมายก็คือว่าโอเคนะเราสามารถดึงการท่องเที่ยวของภาพอากาศซึ่งมีศักยภาพในการเนี่ยก็ไปจี้ให้กรมเจรจาการไม่นานหรือกระทรวงการต่างประเทศเฮ้ยเงินบอกหน่อยดิตอนเนี้ยเกิดกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับมาดูดิประเทศไทยของเราอ่ะนะครับคือกล้วยไม้ที่มันมีเกิดขึ้นเดี๋ยวในปัจจุบันเนี่ยผมศึกษาร่วมกับอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับเราปรากฏว่าประเทศไทยของเราอ่ะมันเป็นวันเด็ดท่านเข้าใจไหมหมายความว่าธรรมชาติของมันมันจะเป็นต้นเป็นดอกใครไม่ต้องปลูกใครไม่ต้องให้ปุ๋ยใครไม่ต้องให้ยาเขาก็สามารถปลูกเขาได้โดยการที่ว่าธรรมชาติมันอำนวยอยู่แล้วเราก็เอาธรรมชาติที่มันอำนวยอยู่มาทำการขายก็คือเป็นการท่องเที่ยวขายก็คือการเดินทางที่เกิดการค้าเกิดขึ้นว่าโอเคนะอย่างกองทัพอากาศกองทัพอากาศต้องการจะให้กำลังพลนะมีรายได้เอาพื้นที่กองทัพอากาศเยอะแยะทำทำการติดต้นหน้าส่งให้ไปนะครับมีรายได้ทำงานเนี่ยผมคิดเพราะว่าผมทำในสมัยที่พลอากาศเอกอนุนจะได้ผ่านแกเป็นผู้การกองบิน41แต่ว่าตอนนั้นนะครับแกเป็นแค่ผู้การที่สุดอำนาจไม่มีมากขึ้นมาเป็นรอง2อีกทำไมขึ้นมาเป็นรอง2ผมก็พาอาจารย์ดำเนี่ยก็อาจารย์ผมเรียกแกบิ๊กนะเพราะว่าสนิทกันก็บิ๊กอาจารย์ดำนะยินดีด้วยนะก็ไม่รู้ไป